ทีนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นที่ผมเห็นคนถามกันในโลกโซเชียลเยอะมากๆและผมเชื่อว่าเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยเช่นกันก็คือตอนนี้โมเดอร์นาวัคซีนโมเดอร์นาเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วทีนี้บางคนหลายๆคนจองเอาไว้ผมเองก็จองเอาไว้แต่เราฉีดเข็มหนึ่งก็แล้วเข็มสองก็แล้วบางคนฉีดเข็มสามก็แล้วแล้วโมเดอร์นายังไม่มาโมเดอร์นากำลังจะมาแล้วถ้าจะไปบูสเข็มสามเข็มสี่ด้วยโมเดอร์นา เอายังไงดีเออต้องเว้นห่างกี่สัปดาห์ห่างกี่วันฉีดได้ไหมเรามีภาพครับทีมข่าวเดอ Standard ของเรานะฮะสรุปมาเป็นตารางต่อไปนี้ครับเดี๋ยวเอาขึ้นเต็มเลยนะฮะจะได้ดูกันแบบชัดๆนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูตามหน้าจอนี้ไปพร้อมกันครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าคนที่จองโมเดอร์นาไว้ฉีดแบบไหนได้บ้างมาไล่เรียงกันไปกรณีที่1 ถ้าคุณยังไม่เคยฉีดวัคซีนต้านโควิดอะไรเลยฮะสบายครับอันนี้คุณไปฉีดโมเดอร์นาได้เลย2เข็มห่างกันวีคเข็มที่1กับเข็มที่2อันนี้ไม่มีปัญหากรณีที่2ถ้าคุณฉีดเข็มอื่นมาแล้วยี่ห้ออื่นมาแล้วเป็นเข็มแรกเช่นซีโนแวคแอสตราเซเนกาซีโนฟาร์มหรือ Mac, แม้กระทั่งไฟเซอร์คุณก็จะฉีดโมเดอร์นาเป็นเข็ม2ก็จะเป็นลักษณะสูตรไข้ห่างจากเข็มแรก4สัปดาห์อ่าฟังดีๆนะฮะ ถ้าคุณฉีดเข็มหนึ่งเป็นตัวอื่นมาคุณจะฉีดโมเดอร์นาห่างจากตัวที่1 4ึี่วิกก็พอประมาณ1เดือนแต่กรณีต่อไปนี่แหละฮะที่คนถามกันมาเยอะมากอ่าเดี๋ยวเลื่อนภาพลงมาหน่อยนะฮะกรณีที่3ครับคือคุณฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วแล้วคุณจะเอาโมเดอร์นาเนี่ยมาเป็นบูสเตอร์โดสเข็มที่3ต้องเว้นห่างจาก2เข็มแรกเท่าไหร่คุณผู้ชมดูตามตารางนี้ ก็จะเห็นว่าถ้าคุณผู้ชมฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายทั้ง2เข็มก็คือซีโนแวคหรือว่าซีโนฟาร์มแล้วคุณจะบูสต์ด้วยโมเดอร์นาห่างจากเข็มที่2 4วีคเพียงพอฮะเข็มที่1 s i n ซีโนแวคเข็มที่2 s i ซีโนแวคเข็มที่1ซีโนฟาร์มเข็มที่2 s i ซีโนฟาร์มโมเดอร์นาเป็นบูสเตอร์โดสเข็มที่3ห่างเข็มที่3ห่างจากเข็มที่2 4สส,สัปดาห์เพียงพอละแต่ถ้าเกิด คุณฉีดด้วยสูตรอื่นแล้วฮะเช่นเข็มที่1ซีโนแวคเข็มที่2 a s แอสตราเข็มที่1เข็มที่2เป็นแอสตราทั้งคู่เข็มที่1 a s t r แอสตราเข็มที่2ไฟเซอร์เข็มที่1เข็มที่สองเป็นไฟเซอร์ทั้งคู่แล้วคุณจะฉีดโมเดอร์นาเป็นบูสเตอร์โดสให้ห่างจากเข็มสุดท้ายประมาณสัก6เดือนประมาณสัก6เดือนนะฮะอ้าวมันมีอีกหนึ่งกรณีฮะกรณีที่4ครับคือคุณฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไปแล้วเช่น อย่างผมอย่างเงี้ยผมฉีดไปแล้วผมฉีดเข็มที่1ซีโนแวคเข็มที่2องซีโนแวคเข็มที่3ามแอสตราเซเนกานี่ผมคือกรณีที่4ปรากฏว่าสาธสุขฮะกรมควบคุมโรคบอกว่ายังไม่แนะนำให้คุณฉีดโมเดอร์นาเพราะว่าถ้าคุณฉีดกลายเป็นว่าคุณจะเป็นเข็มที่4นะฮะหรือคุณฉีดซีโนแวคไปแล้วแล้วก็เป็นเข็มที่3ก็ได้ไฟเซอร์มาบูสแล้วเนี่ย ก็ยังไม่แนะนํายังไม่ต้องฉีดโมเดอร์นาเป็นเข็มที่4นี่คือข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะมีคุณไอแอมซิกมานะครับแสดงความเห็นมาบอกว่าผมฉีดซีโนแวคไป2เข็มแรกเดือนมิถุนายนกําลังจะไปฉีดโมเดอร์นาวันพรุ่งนี้ก็ขอให้คุณไอแอมซิกมาโชคดีนะครับก็ขอให้มีภูมิคุ้มกันขึ้นเยอะๆนะฮะแล้วก็ไม่ติดโควิดหรือว่าถ้าติดก็ขอให้อาการน้อยแสนน้อยเหลือเกินนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับคนที่จองวัคซีนไว้แล้วเนี่ยไปปรึกษาแพทย์เป็นรายกรณีก็จะยิ่งดีเพราะว่าหลายๆโรงพยาบาลตอนนี้ก็ออกข้อกําหนดหรือว่าข้อแนะนําเบื้องต้นมาแล้วละ่ะนะว่าโอเคฉีดแบบไหนควรจะบูสต์แบบไหนอย่างเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีก็บอกว่าคนที่ฉีดเชื้อตายมาแล้ว1เข็มก็ฉีดโมเดอร์นาอีก1เข็มก็พอแล้วนะฮะส่วนสูตรไข่หลักในประเทศซีโนแวคบวกแอสตราถ้าคุณจะฉีดโมเดอร์นา ก็รอนู่นเลยฮะหเดือนหลังเข็ม2อะไรแบบเนี้ยจริงๆตารางเมื่อสักครู่นี้อยากจะให้เข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook ของ The Standard แล้วเซฟเอาไว้นะผมยังเซฟไว้เลยนะ